ขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่คอร์ส App Submission ซึ่งเป็นเหมือนกับคอร์สต่อของคอร์ส App Deployment นะครับในคอร์สนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการ Submit แอปของเราขึ้นไปบน App Store และ Google Play กันนะครับเอาละครับก็มาถึงขั้นตอนในการลงมือทำกันแล้วนะครับขั้นแรกผมจะเริ่มต้นที่ฝั่งของ iOS ก่อนโดยมาที่เว็บไซต์ iOS Dev Center นะครับถ้าเพื่อนๆผ่านคอร์ส App Deployment มาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยจะเข้ามาได้ยังไงนะครับหรือว่าถ้าไม่ทราบก็คือเรา search Google เป็นคำว่า iOS Dev Center ก็ได้นะครับจะเป็นลิงก์แรกที่แสดงขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้ไปในเมนูแรกครับ Certificates Identifiers and Profiles นะครับขั้นตอนนะครับก็ทำจากบนลงล่างเลยนะครับเหมือนตอนที่เราทำในคอร์ส App Deployment นะครับขั้นแรกก็คือการสร้าง Certificate ขึ้นมาก่อนนะครับจะเป็น Certificate คนละประเภทกับคราวก่อนนะครับเพราะว่าในคอร์สนี้จะเป็น Certificate ประเภท Distribution ก็กดบวกเพื่อสร้าง Certificate นะครับจากนั้นให้เลือกประเภทเป็นApp Store and Ad Hoc ครับ Continue ครับก็จะเป็นหน้าจอที่บอกขั้นตอนในการสร้าง Certificate Signing Request นะครับก็เหมือนกับตอนที่เราสร้าง Request ในคอร์ส App Deployment เลยจะใช้ตัวเดียวกันก็ได้หรือสร้างใหม่ก็ได้นะครับผมจะสร้างใหม่ครับก็ให้ search หาแอปในเครื่องที่ชื่อว่า Keychain Access นะครับแล้วไปที่เมนูด้านบนเลือก Certificate Assistant แล้วก็ Request a Certificate นะครับจากนั้นก็เรื่องของ Graphic Asset ก็คือรูปสกรีนช็อตนั่นเองนะครับก็ผมจะใส่ภาพเดียวกันนี่แหละซ้ำๆลงไปเลยนะครับของทั้ง3หมวดหมู่ก็คือมือถือนะครับแท็บเล็ต7นิ้วแท็บเล็ต10นิ้วก็ใช้ภาพจากในโฟลเดอร์สกรีนช็อตผมใช้ภาพขนาด 16:9 นะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานปัจจุบันใส่เข้าไปทั้ง3อันเลยไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมอาจจะต้องใส่ทีละภาพนะครับก็ผมกด Add นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่นะครับสกรีนช็อต iPhone 5ภาพที่1นะครับแล้วก็ของ7นิ้วด้วยนะครับภาพที่1 10นิ้วด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ถูกแสดงใน Android TV ด้วยก็จะต้องเลือกนะครับในหมวดของ Android ของ TV ด้วยเช่นกันก็ทำอย่างนี้ครับให้ครบ5ภาพแล้วกันนะครับเอาละครับของผมเสร็จแล้วนะครับทั้ง5ภาพThank you.